เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินเรียกว่าปังแพ็คคู่เลยก็ว่าได้ดวงดีครบสูตรทั้งการงานและการเงินเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะรับผิดชอบงานที่ท้าทายความสามารถอาจจะสำเร็จก็ทำเอาคุณเหงื่อตกเลยทีเดียวเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีเกณฑ์ทะเลาะกันบ้างตามภาษาลิ้นกับฟันแต่ก็ไม่ได้รุนแรงส่วนคนโสดแม้ว่าจะมีคนเข้ามาคุยแต่คุณก็ยังคุมเชิงอยู่ไม่กล้าแสดงอาการออกไปสักเท่าไหร่สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินแม้ว่าคุณจะได้เงินปุ๊บแล้วก็ต้องจ่ายปั๊บแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินให้คุณหนักใจของการงานมีหลายงานหลายเรื่องที่เข้ามาแบบรัวๆจนคุณมึนไปหมดแล้วไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนดีเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่อยู่ด้วยกันเพราะหน้าที่ส่วนความรักนั้นจืดจางลงไปมากแล้วส่วนคนโสดอย่าเพิ่งทุ่มเทกับการลงทุนหัวใจไปเต็มร้อยเพราะอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคิดสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้คุณจะมีเรื่องให้คุณควักกระเป๋าจ่ายแบบรัวๆเรื่องของการงานช่วงนี้คุณกำลังจะบั่นทอนด้วยปัญหาหลายๆอย่างทำให้คุณไม่สามารถทำงานต่อไปได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ความรู้สึกก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยส่วนคนโสดเวลาวิ่งตามความรักความรักก็วิ่งหนีหายแต่เวลาอยู่เฉยๆความรักก็กลับมาเองสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ยิ้มรับทรัพย์มีความรวยปังเข้ามาไม่จัดหนักแต่ก็เข้ามาเรื่อยๆเรื่องของการงานช่วงนี้คุณอาจจะต้องเครียดกับการทำงานเนื่องจากแรงกดดันจากหลายๆทางแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ดีต่อใจอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์รักตอนนี้ดูแลกันดีเอาใจใส่กันดีส่วนคนโสดความรักที่ดำเนินไปแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็จะดีขึ้นทีละนิดสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินยอดเงินของรายจ่ายพร้อมพุ่งพรวดอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นคุณควรสำรองเงินไว้จะดีที่สุดเรื่องของการงานต้องอดทนให้มากเพราะมีอุปสรรคและปัญหาเข้ามาทดสอบความสามารถของคุณเรื่อยๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่มองแต่เรื่องอนาคตของครอบครัวมากกว่าความรักอันหวานชื่นส่วนคนโสดกำลังจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับใครบางคนสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินแม้ว่าจะมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายแต่ก็ไม่ทำให้มีปัญหาแต่อย่างใดเรื่องของการงานแม้ว่าคุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่าอย่างแน่นอนเพราะความสำเร็จรอคุณอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ปัญหาเริ่มเบาบางลงไปความรักเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบกับคนดีที่อนาคตไกลอีกด้วยสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินบางทีก็หมดเงินไปกับสิ่งของที่ไม่จำเป็นเรื่องของการงานช่วงนี้จะต้องเหนื่อยและอดทนอย่างมากเพราะว่าจะมีงานเข้ามาให้คุณรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องแต่สุดท้ายแล้วก็จะมีความสำเร็จรอคุณอยู่เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีความสัมพันธ์รักดีแต่ดูเหมือนจะพัฒนาไปอย่างช้าๆส่วนคนโสดแม้ว่าจะมีคนเข้ามาพูดและมาคุยแต่สถานะจริงๆก็คือโสดเหมือนเดิมดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ